สวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองรมชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค้าเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาดูกันถึงการตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่แล้วก็ทันสมัยนะคะ โดยพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชนหรือว่า PPP นะคะ Public Private Partnership ที่ได้มีการลงทุนร่วมกันกับภาคเอกชน4โครงการรวมมูลค่ากว่า654,921ล้านบาท ในส่วนของภาคเอกชนก็ได้มีการลงทุนไปทั้งสิ้นนะคะ4 1 6 8 0ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ64ในส่วนของภา,ราครัฐค่ะลงทุนไปทั้งสิ้น2 3 8 8 4 1ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ36นะคะ โดยทางภาครัฐเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนสุทธิ213,52ล้านบาททั้ง4โครงการค่ะถือเป็นการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ของประเทศและก็ประชาชนคนไทยนะคะซึ่งในปัจจุบันและก็ในอนาคตด้วยค่ะ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็ได้มีการเปิดเผยถึง4โครงการใหญ่ๆประกอบไปด้วยโครงการ High Speed Railway นะคะมีการใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นน276,561ล้านบาทภาครัฐค่ะได้มีการลงทุนไปทั้งสิ้น159,938ล้านบาท แล้วก็เป็นในส่วนของเอกชนนะคะ116623ล้านบาทค่ะซึ่งผลตอบแทนที่ภาครัฐจะได้รับนะคะรวมทั้งสิ้น37603ล้านบาทค่ะ โครงการต่อมานะคะเป็นโครงการท่าอากาศยานอุตะเภาก็มีการร่วมลงทุนกันนะคะทั้งสิ้น2,4240ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐค่ะ17,674ล้านบาทค่ะแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนนะคะ186,566ล้านบาทค่ะซึ่งผลตอบแทนที่ภาครัฐจะได้รับเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3,5555ล้านบาทค่ะ ต่อมาในส่วนของโครงการที่3นะคะเป็นโครงการท่าเรือมาตาพุทธระยะที่3ได้มีการร่วมลงทุนไปทั้งสิ้น6 4 9 0 5ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นภาครัฐนะคะลงทุน12,900ล้านบาทภาคเอกชนค่ะลงทุนในช่วงที่1จํานวน44,505ล้านบาทนะคะและในช่วงที่2ก็มีการลงไปอีกจํานวน7,500ล้านบาทค่ะซึ่งผลตอบแทนที่ภาครัฐจะได้รับเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 14,765ล้านบาทในส่วนโครงการสุดท้ายค่ะก็คือโครงการที่4นะคะท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น19,215ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐค่ะ48,329ล้านบาทนะคะ แล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนจำนวน6886ล้านบาทค่ะผลตอบแทนจากทางภาครัฐทั้งสิ้นนะคะแปล้านบาทค่ะซึ่งการลงทุนในโครงการพื้นฐานดังกล่าวนี้นะคะโดยมีการร่วมกับเอกชนในพื้นที่ e e c ก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่มีอยู่ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า650,000ล้านบาทนะคะทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศแล้วก็สร้างรายได้สุทธิให้กับภาครา เป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมากกว่า2 0 0นล้านบาทอีกด้วยค่ะหลักการสำคัญสำคัญของโมเดลการลงทุนแบบ PPP หรือว่า Public Private, Private Partnership เนี่ยนะคะ ก็เป็นการเน้นการพึ่งพาตนเองค่ะลดการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนลดภาระงบประมาณภาครัฐนะคะพร้อมกับสนับสนุนเอกชนไทยธุรกิจไทยให้แข็งแรงให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้แล้วก็เกิดการสร้างงานขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทไทยนะคะผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่แล้วก็รายเล็กค่ะรวมทั้งระดับชุมชนด้วยรวมถึงยังเป็นการสร้างรายได้จากภาษีทางตรงแล้วก็ทางอ้อมให้กับภาครัฐจํานวนมากด้วยนะคะซึ่ง แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยหากมีการลงทุนนะคะก็จะต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศมาทําโครงการต้องทยอยชาระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยเงินกู้ทําให้เกิดภาระทางคลังในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเป้าหมายสําคัญของพลเอกประยุจันโอชาที่ได้มีการส่งเสริมรูปแบบการลงทุนร่วมของภาครัฐแล้วก็เอกชนเรียว่า PPP เนี่ยนะคะก็เพื่อให้ภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะร่วมกันเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนโครงการสําคัญๆในพื้นที่ EC แล้วก็ทั่วประเทศ ภายใต้แผนการลงทุนที่รอบด้านผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่แล้วก็ทันสมัยดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างชาตินะคะที่สําคัญเลยเนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยและก็ผู้ประกอบการไทยค่ะสามารถที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการกระจายความเจริญออกไปนะคะสู่ทั่วทุกภูมิภาคลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ําซึ่งในปีหน้าเนี่ยหลายๆสถาบันไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังออกมาคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจในปี2564เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวสูงขึ้นแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะยังคงอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับมันได้แล้วก็ได้นะ ะะการที่ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันการแพร่ระบาดก็จะทําให้เศรษฐกิจแล้วก็สภาวะต่างๆในประเทศเนี่ยฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ เรื่องราวต่อมาเรามาดูกันที่โมเดล BCG กันบ้างดีกว่านะคะเป็นการขับเคลื่อนโมเดล BCG สร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยมีการฝึกทักษะทำกระชังปลาทะเลควบคู่ไปกับการขายทางออนไลน์นะคะโดยทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะได้ยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชนสอดรับกับเศรษฐกิจชีวภาพหรือว่า BCG economy นะคะฝึกอบรมหลักสูตร การทำกระชังเลี้ยงปลาในทะเลควบคู่กับการขายสินค้าออนไลน์นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกาะสีชังค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้นะคะธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง แล้วก็มอบเรือไฟเบอร์กลาสจำนวนสองลำให้แก่ศูนย์การเรียนรู้และมอบอวุธิบับาให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำกระชังเลี้ยงปลาในทะเลจำนวน20รายค่ะพร้อมทางมอบโอวาทให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ณศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีค่ะโดยท่านรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากการที่ท่านและก็ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในจังหวัดภาคตะวันออกซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีนโยบายและก็เป้าหมายที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะเน้นการใช้วิธีการใหม่เพื่อใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่สอดคล้องกับวาระของโลกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลดปริมาณขยะลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะคะสภาพภูมิอากา กาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝั่งเป็นต้นโดยทางกระทรวงแรงงานค่ะได้มีการมอบหมายให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดําเนินการจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการทํากระชังเลี้ยงปลาในทะเล เพื่อเป็นการต่อยอดนะคะแล้วก็สนับสนุนการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชนค่ะรวมไปถึงการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งก็สอดคล้องกับโมเดลใหม่หรือว่า BCG นะคะที่จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยโดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทั้งนี้ค่ะหนึ่งในสียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เนี่ยนะคะก็คือการพัฒนาชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยจะใช้ศักยภาพของพื้นที่ในการระเบิดจากภายในค่ะยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การผลิตสินค้าแล้วก็การบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นให้ความสําคัญกับระบบการผลิตนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบทําน้อยได้มากจึงจะมีการมอบหมายให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3จังหวัดชนบุรีนะคะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพสาขาการทํากระชังเลี้ยงปลาใน ทะเลนะคะแล้วก็การขายสินค้าออนไลน์โดยจะทําการนําร่องการฝึกอบรมณศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืนนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอาเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะ สำหรับการฝึกอบรมที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างในอีกหลายๆโครงการที่จะได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะเป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและก็ความเสมอภาคโดยสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขันมีความเสมอภาคทางสังคมสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝี มือ่อรายงานก็มีการออกมาพูดถึงนะคะ ว่าทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยได้ดําเนินการพัฒนาและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโครงการฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพซึ่งดําเนินงานนะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีเป้าหมายก็ตั้งเอาไว้ที่400คนค่ะจะเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็แรงงานนอกระบบนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดชนบุรีโดยการฝึกอบรมก็จะแบ่งออกเป็นจํานวน2หลักสูตรค่ะประกอบไปด้วยการเลี้ยงปลาใน ลแล้วก็การขายสินค้าออนไลน์นะคะจำนวน20คนแล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์และขายสินค้าออนไลน์จํานวน20คนเช่นกันค่ะหากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะมีความรู้แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติก็จะสามารถประกอบอาชีพแล้วก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ซึ่งอาชีพเลี้ยงปลาแล้วก็การแปรรูปจําหน่ายสินค้าออนไลน์นะคะควบคู่ไปเนี่ยจะเป็นการช่วยในการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสร้างมูลค่าอาชีพใหม่ๆใ,ให้เพิ่มขึ้นนะคะได้อีกเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถที่จะ ตอบโจทย์การพัฒนารายงานในเศรษฐกิจฐานรากและสอดรับกับเศรษฐกิจชีวภาพได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือพังงานนะคะโดยพลเรือเอกสมประสงคนิลไมยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะนายทหารระดับสูงค่ะได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือพังงานทัพเรือพักที่3นะคะเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลซึ่งฐานทัพเรือพังงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีหน้าที่ในการส่งกําลังบํารุงแก่กําลังทางเรือของกองทัพเรือค่ะที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะคะรวมไปถึงการดําเนินการในส่วนของกิจการพลเรือนการควบคุมเรือพาณิชย์ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆค่ะ ทั้งนี้ค่ะทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือนะคะก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคือหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยนะคะแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันค่ะการคุ้มครองและก็รักษาความปลอดภัยให้กับเรือประมงนะคะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลการให้ความช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมไปถึงการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทาผิดในทะเลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะแล้วก็การค้ามนุษย์นับว่าเป็นตัวแทนของกองทัพเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปทําให้ประชาชนมีความเข้าใจในภารกิจของทหารเรือดียิ่งขึ้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายนะคะเป็นตัวแทนของกองทัพเรือจึงต้องเสียสละความสุขส่วนตนมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากต้นสังกัดและก็ครอบครัว ท่านผู้บัญชาการฐานเรือนะคะก็ขอเป็นตัวแทนข้าราชการกองทัพเรือขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ณที่นี้ค่ะนี่ก็คือการที่ท่านผู้บัญชาการฐานเรือนะคะได้มีการไปตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับในห้วงสัปดาห์นี้นะคะ ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนค่ะสู่เป้าหมาย100ล้านโดสนะคะทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19สบสบคโดยกรมควบคุมโรคก็เชิญชวนประชาชนค่ะมาร่วมฉีดวัคซีนกันนะคะในวันสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย100ล้านโดสระหว่างวันที่27พฤศจิกายนจนถึง5ธันวาคมค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะและ เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขอีกครั้งค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทนํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพี่รายาพี่รมงพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย